สกันบ้างนะคะที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครก็หยุดให้บริการไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เกิดปัญหาพายุปลาบึกนั่นเองนะคะบริษัทขนส่งจำกัดนะคะหรือบขส.ออกมาแจ้งแล้วนะคะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยที่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยแล้วก็จังหวัดภาคใต้ของไทยเนี่ยส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะมีต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มทับบริเวณถนนหลายพื้นที่เลยทีเดียวทำให้ต้องปิดถนนค่ะเส้นทาง401นครศรีธรรมราชท่าศาลาขนอมแล้วก็เส้นทาง1843นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลทุ่งสงทำให้บขส.ค่ะคุณผู้ชมคะประกาศงดการเดินรถเส้นทางเดินรถจากนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครทุกเที่ยวเลยก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะวันที่4มกราคมทีนี้ว่าบขส.เขาบอกว่าการงดเดินรถเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพนั้นน่ะเป็นการงดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะวันนี้ในสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติละบขส.ก็เลยประกาศเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ตามปกติทุกเส้นทางเลยค่ะรวมไปถึงเส้นทางนครศรีธรรมราชสีชนด้วยนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนต้องการที่จะสอบถามข้อมูลการเดินทางอันนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center 1490ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะสำหรับ